าสู่รายการนะครับ The Taste นะครับวันนี้เรามาอยู่ในร้านของ Handy Cup Cafe และนี่คือเจ้าของร้านก็ใครที่แวะผ่านมาที่จังหวัดสิงห์บุรีก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบนะครับเครื่องชงกาแฟระหว่างเครื่องแฟร์คอฟฟี่กับเครื่องเอสเปรสโซ่ตามร้านทั่วไปนะว่ารสชาติมันแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของร้านทำก่อนนะครับอันนี้เราใช้กาแฟขุ่นช่างเคี่ยนนะครับแล้วก็ใช้โดสที่18กรัมต่อ2ช็อตเนาะเพราะว่าแฟเนี่ยชงได้แค่2ช็อต1ช็อตทำไม่ได้อันนี้เป็นนั่งไว้2ช็อตแล้วใช่ป่ะคืออันนี้กะเอาแมนนวลไว้แกอ๋อแมนนวลเพราะว่าเดี๋ยวกาแฟมันคนละอันกันใช่ป่ะถ้ากูตั้งออโต้ไว้อะมันจะออกมาไม่เท่ากันเราก็ดูสองออนนี่คือเนี่ยแบบมันไม่ออกมาตามนั้นโอเคซิมตอนนี้เราเลือกตรงเลือกเครื่องแฟร์นะครับเราใช้18กรัมเท่ากันนะครับแต่ว่าบริบทเนี่ยต้องขยับนิดนึงเพราะว่าเพิ่มไปความแต่ละเจือมันจะไม่เท่ากันส่วนอันนี้เราอุ่นแล้วนะก่อนใช้ต้องทำให้มันร้อนก่อนเราน้ำร้อนใส่แล้วนะครับอันนี้มันจะต้องมันจะนานกว่าเอสเปรสโซ่หน่อยเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะอันเดอร์จับนี่เราได้ช็อตของแกลมแล้วมีหน้าตาแบบนี้มีครีม่าเหมือนกันเรามาเทียบกันโอเคตอนนี้เราได้ช็อตกาแฟของอันนี้เครื่องเอสเปรสโซ่นะครับอันนี้เครื่องแฟร์นะเรามาเปรียบเทียบกันก็คือถ้าดูคีม่าคีม่าอันนี้ไม่หอมกว่าแต่คีม่าอันนี้มันเข้มอ่ะจะนานแล้วโอเคเดี๋ยวมาเทชิมกันด้วยเอสเปรสโซ่ก่อนโอเคเข้มข้นมากเข้มข้นมากแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบครบนะแล้วก็แบบกลิ่นหอมๆช่วงท้ายใช่มั้ยมีกลิ่นหอมๆแบบคล้ายๆมะลิอะไรอย่างเงี้ยช่วงท้ายนิดนึงอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของโปรเมสเตอร์ฟอนที่อยู่แล้วก็อันนี้มาชิมกันนะอันนี้คือของแฟร์นะครับมันต่างกันตรงนี้ว่ะต่างไหมรู้สึกมันนี่มันเข้มกว่าปะเออใช่รู้สึกว่าคือกินรู้สึกว่าช็อตก่อนเอออ่ะว่ามันเหมือนมันหนักปากว่ะเออมันเหมือนไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวเรียกว่าความเค็มอ่ะอ้าวเหรอเออมันจะเหมือนกับว่านั่นแหละมันแต่เราไม่เคยกินเครื่องนี้เออปกติก็จะกินแต่เครื่องนี้ก็จะไม่รู้ว่าอันนั้นอันนี้บางกว่าบางกว่าจริงบางกว่าผมว่าถ้าสมมติว่าอันนี้คือ100อ่ะอันนี้คือประมาณ80ประมาณนั้นก็คือกลิ่นก็คือรู้เลยใช่นี่คือรู้เลยว่ากลิ่นอโรมาก็แตกต่างกันแต่ต่างกันแต่ต่างที่หนักต้องหนักกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาชงเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็ชิมอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้เราชงเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วนะครับแก้วนี้คือไม่เห็นแก้วนี้คือแฟร์ส่วนแก้วนี้คือเครื่องเอสเปรสโซ่ตามร้านทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเริ่มชิมอเมริกาโน่ร้อนด้วยแก้วเอสเปรสโซ่ก่อนนะพร้อมชิมก่อนนะร้อนเออร้อนเดี๋ยวเป็นแฟร์พอตรงนี้ต่างอันนี้แบบอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาแต่อันนี้คือเหมือนรู้สึกว่าจางเออมันจางกว่าแล้วเหมือนมันจะเปรี้ยวทิ้งเปรี้ยวมากกว่าเปรี้ยวรู้สึกว่าเหมือนกับมันเปรี้ยวใช่ใช่ตัวนี้ขึ้นมาเลยความเปรี้ยวฉีดขึ้นมาเออแต่ซึ่งอันนี้ไม่เจอเออซึ่งอันนี้ไม่มีเลยเอออันนี้ไม่มีอันนี้คือแบบเหมือนกาแฟดำใช่คืออันนี้อาจจะเพราะว่าอุณหภูมิที่สกัดด้วยเพราะอันนี้มันอุณหภูมิกับเครื่องนะแต่อันนี้คือจากจาซึ่งเราถือไปอีกสรุปก็คืออเมริกาโน่ร้อนเนี่ยถ้าเป็นแฟร์เนี่ยก็คือว่าจะบางกว่าหน่อยแล้วก็ติดเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะแต่ไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดแบบว่าปลายลิ้นอะปลายลิ้นอะมีผลส้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะเหมือนเดิมอะเอสเปรสโซ่ช็อตอะไรก็คือเข้มหนักแต่ว่าไอของแฟร์ก็จะบางเดี๋ยวเราไปชิมอเมริกาโน่เย็นครับว่าพอเย็นแล้วรสชาติจะเปลี่ยนไปไหมไปดูกันตอนนี้เราชงอเมริกาโน่เย็นแล้วนะครับเราก็กะให้น้ำแข็งเนี่ยประมาณใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจางกว่ากันโอเคเดี๋ยวมาชิมกันเลยเอสเปรสโซ่ก่อนไม่ขบเลยอ่ะเออไม่ขบแบบพวกกลางเออไม่ขบเลยคือเออตอนที่กินเอสเปรสโซ่กับกาแฟร้อนคือขบแต่มาโดนน้ำแข็งไม่ขบหายไปเลยคือถ้าคนแบบกินกาแฟขบเออจะรู้สึกไม่ขบส่วนต่อไปเครื่องแฟร์
ือนชาแต่กลิ่นก็ยังอยู่กลิ่นยังอยู่แต่แบบคืออย่างนี้เครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยบอดี้สูงกว่าแต่พอชงไปเย็นแล้วอ่ะความขมลดน้อยลงนะแล้วก็กลิ่นก็เหมือนเดิมแต่ว่าแฟนเนี่ยก็คือแตกต่างเหมือนเดิมก็คือบอดี้ต่างกันบางกว่าแต่ว่าความเปรี้ยวเปรี้ยวกว่าแล้วก็เฟลเวอร์ไอ้พวกแบบกลิ่นอโรมาของกาแฟที่เป็นคาแรคเตอร์ของเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเป็นไงบ้างโอเคครับก็มาสรุปกันนะครับกาแฟที่ชงด้วยเครื่องแฟร์กับเครื่องเอสเปรสโซ่นี่นะครับที่เราที่ร้านกาแฟทั่วไปใช้กันเนี่ยก็คือจะบอกว่าแตกต่างไหมก็คือแตกต่างใช่ไหมอ๋อก็ค่อนข้างชัดในบางแง่มุมอย่างตัวเอสเปรสโซ่จากเครื่องเนี้ยก็คือบอดี้มันจะสูงกว่าแล้วก็อย่างแฟร์เนี่ยก็จะเบากว่าแต่ว่าข้อดีของแฟร์ก็คือไอ้มันยังเก็บอโรมาที่มันได้จากเครื่องแบบเนี้ยไว้เท่ากันนะรู้สึกว่ากลิ่นอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไม่แตกต่างแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็เป็นอเมริกาโน่เย็นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเครื่องแฟร์เนี่ยก็คือความบางมันจะบางกว่าลงไปเรื่อยๆในที่เปลี่ยนไปกับน้ำที่เราเติมเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวอโรมาหรือเฟเวอร์เนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนสำหรับเครื่องแฟร์นะแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าไอ้เครื่องแฟร์เนี่ยจะเปรี้ยวกว่าเครื่องนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความดันที่ใช้กดเพราะว่าเครื่องนี้มันควบคุมด้วยระบบใช่ป่ะแต่ว่าอันนั้นอ่ะคือเราก็มือของเราถ้ามือเราสั่นหน่อยก็อาจจะส่งผลต่อกาแฟได้ใช่ป่ะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิน้ำเรากรอกน้ำจากเครื่องนี้แหละแล้วก็เดินไปนู่นไงไม่งั้นน้ำมันอาจจะร้อนไม่เท่าเดิมแล้วก็เป็นไปได้ก็สรุปไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของร้านแฮดดี้คัพคาเฟ่นะครับก็อำนวยความสะดวกให้เรามาทดสอบเครื่องแฟร์คอฟฟี่ของผมนะครับแล้วก็เครื่องเอสเปรสโซ่ของร้านนี้นะครับสำหรับใครที่มาแวะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็กำลังจะมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยก็ให้เลี้ยวซ้ายดูนิดนึงนะครับจะมีร้านกาแฟอยู่หลบอยู่ในหลืบนิดนึงนะครับสามารถค้นหาได้ใน Google Map ได้นะครับก็จะมาง่ายหน่อยนะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับวันหลังจะไปถ่ายที่ไหนอีกเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย